สวัสดีครับนักศึกษาวิชาแพนฟิสโอโลจีวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งอีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสำคัญแล้วก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือกระบวนการโฟโตเรสปิเรชันนะครับจริงๆปฏิกิริยานี้เนี่ยมันมีการแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นการหายใจแสงหรือว่าการหายใจเชิงแสงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์มองว่าบางครั้งเนี่ยนะครับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันไม่สื่อความหมายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อนี้อาจารย์ก็จะใช้คำว่า photorespiration ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปแปลให้มันวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาคุยกันว่าปฏิกิริยา photorespiration เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับมีปฏิกิริยาอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับมาดูกันเลยแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับนี่เท้าความก่อนแล้วกันนะครับคือเมื่อตอนครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงปฏิกิริยาในวัฏจักรคาร์วินนะครับซึ่งมันก็มี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันนะครับหรือขั้นตอนคาร์บอกซิเลชันนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาเริ่มต้นก็คือเราจะเริ่มจากสารที่เรียกว่า RUBP หรือ ribulose 15 bis phosphate นะครับซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน5อะตอมนะครับจะรวมตัวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีคาร์บอน1อะตอมแล้วก็กลายไปเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมนะครับก็คือ 3PGA 2โมเลกุลด้วยกันนะครับนี่คือปฏิกิริยาคาร์บอกซิเลชันครับทีนี้เนื่องจากว่าเอนไซม์รูบิสโกเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอีกปฏิกิริยาหนึ่งซึ่งมันเกิดควบคู่กันไปนะครับเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเจเนชันซึ่งปฏิกิริยาออกซิเจเนชันเนี่ยนะครับมันเป็นการรวมตัวของ RUBPรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนนะครับ RUBP มีคาร์บอน5อะตอมแล้วก็ก๊าซออกซิเจนไม่มีคาร์บอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ RUBP ทำปฏิกิริยาออกซิเจเนชันรวมตัวกับออกซิเจนแล้วนะครับมันก็จะเกิดสาร2ตัวด้วยกันนะครับก็คือได้ PGA ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอม1โมเลกุลกับอีกโมเลกุลนึงก็คือได้ฟอสโฟไกลโคเลตนะครับซึ่งมีคาร์บอน2อะตอมนะครับตัวฟอสโฟไกลโคเลตเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยในพืชนะครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนกลับคืนให้กลายเป็น PGA นะครับเพื่อที่จะเอา PGA ไปเข้าสู่กระบวนการในการวัฏจักรคาร์วินต่อไปนะครับแล้วในกระบวนการเปลี่ยนฟอสโฟไกลโคเลตให้กลายเป็น PGA กลับคืนเนี่ยนะครับมันมีปฏิกิริยาในการสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วยก็คือสูญเสียคาร์บอนไปด้วยครับในขั้นตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนของauto respiration นะครับทีนี้ตัวกิจกรรมของ enzyme rubisco กับปฏิกิริยา carboxylation กับ oxygenation เนี่ยนะครับถามว่าจริงๆใน rubisco เนี่ยนะครับมันมีความชอบที่จะทำปฏิกิริยาอะไรนะครับก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของ CO2 กับ oxygen มันเท่าๆกันเนี่ยนะครับ rubisco จะไม่มีปัญหาเลย rubisco ก็จะจับกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสบายๆเลยนะครับอันนี้คือแสดงสภาพปกตินะครับคือสภาพที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆนะครับแล้วก็มีออกซิเจนต่ำๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ขอให้ก๊าซ CO2 มันสูงหน่อยนะครับรูบิสโก้ก็จะไม่มีความคือจะไม่มีปัญหาในการจับกับ CO2 นะครับแต่ในสภาพที่มันอาจจะมีก๊าซออกซิเจนสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณก๊าซ CO2 ในใบมันต่ำลงนะครับก็คือมีlow CO2 แล้วก็ high oxygen นะครับในสภาวะแบบนี้เนี่ย rubisco จะเริ่มเกิดปฏิกิริยา oxygenation นะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดตัว PGA 1โมเลกุลแล้วก็ phosphoglycolate 1โมเลกุลนะครับซึ่งก็ได้เป็น C2 แล้ว phosphoglycolate เนี่ยจะต้องผ่านปฏิกิริยาขั้นตอนในหลายขั้นตอนด้วยกันในการที่จะเปลี่ยนกลับมาคืนเป็น PGA เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็คือวัตถุประสงค์คือตัวเมนหลักของปฏิกิริยาโฟโตเรสปิเรชันนะครับทีนี้มาดูกันเลยว่าในปฏิกิริยาเรสปิเรชันเนี่ยการเปลี่ยนฟอสโฟไกลโคเลตให้กลับไปเป็น PGA เหมือนเดิมเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับในโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่มีความซับซ้อนแล้วก็อาศัยออร์แกเนลถึง3ตัวด้วยกันนะครับมีส่วนของโคโรพลาสต์นะครับปฏิกิริยาบางส่วนเกิดขึ้นที่โคโรพลาสต์ปฏิกิริยาบางส่วนเกิดขึ้นที่เพอร์ออกซิโซมนะครับแล้วปฏิกิริยาบางส่วนเกิดขึ้นในไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ใช้
ของสิ้นเปลืองมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มจากอันนี้คือปฏิกิริยาเริ่มต้นนะครับรูบิสโก้ก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเจนเนชั่นนะครับเอา RUBP นะครับบวกกับออกซิเจนแล้วก็จะได้สารที่มีคาร์บอน3อะตอมก็คือสาร PGA 1โมเลกุลกับฟอสโฟไกลโคเลตซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน2อะตอม1โมเลกุลนะครับเราได้ตัวฟอสโฟไกลโคเลตซึ่งมันเกิดขึ้นในโคโลพลาสต์ของพืชนะครับเราจะเปลี่ยนฟอสโฟไกลโคเลตให้กลับมาเป็น PGA นะครับเริ่มต้นก็คือฟอสโฟไกลโคเลตตรงเนี้ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไกลโคเลตนะครับในโคโลพลาสต์นะครับซึ่งกระบวนการนี้อาศัยเอนไซม์ที่เรียกว่าฟอสโฟไกลโคเลตฟอสฟาเทสครับก็จะดึงหมู่ฟอสเฟตออกไปนะครับจากนั้นตัวไกลโคเลตเนี่ยก็จะเคลื่อนที่จากโคโลพลาสต์เนี่ยเข้าไปสู่พีโรกซิโซมของพืชนะครับทีนี้ในพีโรกซิโซมเนี่ยไกลโคเลตที่เข้ามานะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไกลออกซิเลตนะครับโดยปฏิกิริยาของเอนไซม์ไกลโคเลตออกซิเดสนะครับก็จะใช้ออกซิเจนนะครับเปลี่ยนไกลโคเลตเนี่ยให้กลายเป็นไกลออกซิเลตนะครับแล้วผลที่ได้จากปฏิกิริยาออกซิเดสตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับซึ่งเป็นสารที่มีพิษนะครับมีความรุนแรงในการทำลายโครงสร้างของเซลล์พืชต้องกำจัดสารนี้ออกนะครับตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยก็จะถูกกำจัดโดยเอนไซม์อีกตัวหนึ่งเรียกว่าแคตาลิสเอนไซม์นะครับตัวแคตาลิสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้กลายเป็นน้ำนะครับกับก๊าซออกซิเจนนะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือได้ไกลออกซิเลตนะครับขั้นตอนต่อมาในพีโรกซิโซมเหมือนกันนะครับตัวไกลออกซิเลตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าทรานส์อะมิเนชันก็คือการย้ายหมู่อะมิโนนะครับโดยจะรวมตัวกับกลูตาเมตนะครับใช้กรดอะมิโนก็คือกลูตาเมตแล้วก็ย้ายหมู่อะมิโนนะครับเข้าไปให้กับตัวไกลออกซิเลตไกลออกซิเลตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นไกลซีนนะครับเปลี่ยนไปเป็นไกลซีนโดยขั้นตอนนี้เนี่ยใช้เอนไซม์ที่เรียกว่าไกลออกซิเลตกลูตาเมตอะมิโนทรานสเฟอร์เรสนะครับก็จะเปลี่ยนไกลออกซิเลตกับรวมตัวกับกลูตาเมตนะครับแล้วก็กลายเป็นไกลซีนแล้วก็อัลฟาคีโตกลูตาเลตนะครับเราได้ไกลซีนละทีนี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยไกลซีนซึ่งเกิดขึ้นในพีโรกซิโซมนะครับก็จะเคลื่อนที่นะครับถูกลำเลียงเข้าไปยังไมโตคอนเดรียของพืชนะครับแล้วในไมโตคอนเดรียของพืชเนี่ยตัวไกลซีนเนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเซอรีนนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่มีการสูญเสียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ออกมาจึงเป็นที่มาของคำว่าโฟโตเรสปิเรชันนะครับคือมันมีปฏิกิริยาคล้ายๆกับกระบวนการหายใจจำได้ไหมครับตอนที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับRUBP รวมตัวกับออกซิเจนก็คือใช้ออกซิเจนไปนะครับแล้วก็มีปลดปล่อย CO2 ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับมันก็เหมือนกับว่าหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ปลดปล่อย CO2 ออกมานะครับมันก็เหมือนกับเป็นการหายใจรูปแบบนึงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการเผาผลาญอาหารคล้ายๆกับกระบวนการหายใจจริงๆนะครับแล้วในกระบวนการเปลี่ยนไกลซีนให้เป็นเซอรีนเนี่ยนะครับก็จะมีตัวกดมีแอมโมเนียมเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ด้วยนะครับซึ่งแอมโมเนียมนี้ก็จะเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่โคโลพลาสต์แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนต่อไปนะครับแล้วขั้นตอนนี้ก็จะใช้ NAD บวกนะครับแล้วก็จะได้รับอิเล็กตรอนกลายเป็น NADH นะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้ปฏิกิริยาเรียกว่าไกลซีนดีคาร์บอกซิเลสนะครับในการเปลี่ยนไกลซีนให้กลายเป็นเซอรีนซึ่งเกิดขึ้นในไมโตคอนเดรียของพืชนะครับยังไม่จบนะครับขั้นตอนต่อมาพอได้เซอรีนปุ๊บเนี่ยในไมโตคอนเดรียเนี่ยนะครับเซอรีนก็จะถูกส่งกลับไปยังพีโรกซิโซมนะครับส่งกลับเข้าไปที่พีโรกซิโซมแล้วก็จะเซอรีนก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฮดรอกซีไพรูเวตครับไฮดรอกซีไพรูเวตโดยใช้ตัวอัลฟาคีโตกลูตาเลตนะครับใช้เอนไซม์ที่เรียกว่าเซอรีนอะมิโนทรานสเฟอร์เรสในการย้ายหมู่อะมิโนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไฮดรอกซีไพรูเวตนะครับในพีโรกซิโซมนะครับขั้นตอนต่อมาตัวไฮดรอกซีไพรูเวตเนี่ยก็จะถูก reduce ด้วย NADH นะครับ NADH นะครับไม่ใช่ NADPH นะครับ NADH ให้กลายไปเป็นกลีเซอรีนนะครับเพราะฉะนั้นไฮดรอกซีไพรูเวตก็จะถูก reduce ให้กลายเป็นกลีเซอรีนในพีโรกซิโซมนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เอนไซม์ที่เรียกว่าไฮดรอกซีไพรูเวต reductase นะครับก็จะเปลี่ยนตัวไฮดรอกซีไพรูเวตให้กลายไปเป็น
รีโซเลตนะครับจากนั้นรีโซเลตเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าไปยังโคโลพลาสต์เห็นไหมครับกลับมาที่เดิมแล้วครับแล้วรีโซเลตเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น 3PGA โดยอาศัยพลังงาน ATP นะครับขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าใช้เอนไซม์ที่เรียกว่ากรีโซเลตไคเนสนะครับก็ฟอสโฟเลตเข้าไปนะครับกรีโซเลตก็จะทำปฏิกิริยากับ ATP แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น 3PGA นะครับก็คือเป็นสารที่สามารถเข้าสู่กลุ่มวัฏจักรเคลวินต่อไปได้คือเอาฟอสโฟไคโคเลตเนี่ยกลับคืนมาเป็น PGA เหมือนเดิมได้นะครับอันนี้ก็คือสิ้นสุดของปฏิกิริยาโฟโตเรสปิเรชันเห็นไหมครับว่าในกระบวนการเกิดโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยมีปฏิกิริยาค่อนข้างซับซ้อนหลายๆขั้นตอนมากนะครับสุดท้ายเนี่ยมันต้องการเปลี่ยนสารที่มีคาร์บอน2อะตอมก็คือฟอสโฟไคโคเลตให้กลับไปเป็น PGA ก็คือเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมนะครับใช้ออร์แกเนล3ตัวด้วยกันนะครับโคโลพลาสต์ออกซิโซมแล้วก็ไมโทคอนเดรียนะครับแล้วในระหว่างที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมาในไมโทคอนเดรียแล้วก็มีการใช้ NADH นะครับมีการใช้ ATP ในขั้นตอนนี้นะครับทีนี้ในภาพรวมเนี่ยในปฏิกิริยาโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยฟอสโฟไกลโคเลต2โมเลกุลนะครับก็คือ2คูณ2เข้าไปเป็น4นะครับ4คาร์บอนเนี่ยที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเจนเนชันนะครับก็จะถูกเปลี่ยนกลับคืนไปเป็น PGA 1โมเลกุลนะครับจาก C3 จาก C2 2ตัวก็คือ C4 นะครับถูกเปลี่ยนไปเป็น C3 1โมเลกุลแล้วก็อีก1คาร์บอนเนี่ยถูกสูญเสียออกไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งถ้าเกิดคิดประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือมันสามารถเรียกคาร์บอนกลับคืนประมาณ 75% ของคาร์บอนที่มันเสียไปนะครับที่มันออกจากวัฏจักรเคลวินนะครับทีนี้นอกจากคาร์บอนแล้วนะครับไนโตรเจนถามว่ามันสูญเสียไปไหมอย่าลืมว่าในขั้นตอนของการเปลี่ยนไกลซีนไปเป็นเซอรีนเนี่ยมีแอมโมเนียมเกิดขึ้นนะครับแต่แอมโมเนียมหรือว่าไนโตรเจนเนี่ยก็ไม่ได้สูญเสียไปไหนนะครับเพราะว่าแอมโมเนียมที่เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียเนี่ยก็จะถูกลำเลียงเข้าไปในโคโลพลาสต์แล้วก็ถูกเอาไปสร้างเป็นกรดอะมิโนแล้วก็ใช้ในการรีไซเคิลต่อไปได้นะครับนี่ถามว่าโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยมันเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะไหมในสภาพที่ปกติอ่ะนะครับมันก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ารูบิสโกเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงกับ CO2 ค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับก๊าซออกซิเจนนะครับแต่ แต่รูบิสโกเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการจับกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อในสมมติว่าในสภาวะที่อากาศมันแห้งแล้งมากๆนะครับพอมันแห้งแล้งพอปริมาณน้ำในดินมันน้อยลงนะครับพืชสูญเสียน้ำพืชเกิดอาการขาดน้ำกลไกอันนึงนะครับก็ต้องมีการปิดปากใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำนะครับทีนี้พอมันปิดปากใบปุ๊บเนี่ยนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้าไปไม่ได้นะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้าไปในใบไม่ได้แล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ในใบเนี่ยมันก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่มันปิดปากใบเนี่ยกระบวนการไลท์รีแอคชั่นก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราจำได้ในกระบวนการไลท์รีแอคชั่นเนี่ยมันทำให้เกิดการแตกตัวของน้ำนะครับแล้วก็มีการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นในสภาพนี้เนี่ยนะครับเมื่อปิดปากใบเนี่ยมันทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในใบมันลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณออกซิเจนมันสูงขึ้นนะครับพอสัดส่วนของออกซิเจนสูงขึ้น CO2 มันน้อยลงเนี่ยนะครับสภาพแบบเนี้ยมันส่งผลให้รูบิสโกเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเจนเนชันได้มากขึ้นนะครับแล้วอัตราการเกิดโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับในสภาพที่มีความแห้งแล้งแล้วก็พืชเกิดการขาดน้ำนะครับดังนั้นพืชบางชนิดเนี่ยนะครับก็เลยต้องมีกลไกในการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโฟโตเรสปิเรชันนะครับซึ่งกลไกในการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ให้มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็จะมี2กลไกด้วยกันก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงในรูปแบบของ CC metabolism นะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงในรูปแบบของ CAM นะครับหรือ crassulacean acid metabolism ซึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดถึงในกลไก2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น
พืชที่ตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวัฏจักรเคลวินโดยไม่มีกลไกในการเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซ CO2 เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันตรึงด้วยวัฏจักรเคลวินอย่างเดียวแล้วสารที่เกิดขึ้นจากวัฏจักรเคลวินสารตัวแรกที่เกิดขึ้นก็คือ PGA นะครับ PGA ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมเราก็เลยเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับที่มีการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวัฏจักรเคลวินอย่างเดียวนะครับว่าเป็นพืช C3 นะครับเป็นพืช C3นะครับเรื่อง C4 กับ CM เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงในชั่วโมงต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดมองดูในแง่ของข้อดีข้อเสียเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองว่า auto respiration เนี่ยมันทำให้เกิดข้อเสียนะครับนี่มองว่ามันมีข้อดีบ้างหรือเปล่านะครับทำไมพืชจึงต้องเกิดกลไกตรงนี้ขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุผลของมันอยู่แล้วนะครับอันนึงเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนนะครับหรือว่าเป็นผลที่มันเกิดเป็นผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะมีปฏิกิริยาในการตรึงก๊าซออกซิเจนด้วยนะครับและในอดีตเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะในอดีตเนี่ยนะครับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันมีสูงนะครับแล้วก็ออกซิเจนมันมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าทีนี้พอมันมีวิทยาการของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปริมาณก๊าซออกซิเจนมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาของโฟโตเรสปิเรชันที่มันมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่ามีข้อดีข้ออื่นไหมของกระบวนการโฟโตเรสปิเรชันนะครับมันมีทฤษฎีหรือว่ามีแนวคิดอันนึงนะครับที่เขาบอกว่าเมื่อสภาพที่มันเกิดโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยนะครับก็คือสภาพที่มันมีความแห้งแล้งนะครับหรือว่าพืชมันเกิดการสูญเสียน้ำนะครับปริมาณความเข้มแสงที่มันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นพืชมันปิดปากใบเนี่ยนะครับก๊าซ CO2 เข้าไปไม่ได้ครับแล้วก็ปริมาณก๊าซ CO2 ในใบลดต่ำลงนะครับแสงเข้ามาก็ยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆทำให้เกิดการแตกตัวของน้ำได้ก๊าซออกซิเจนแล้วความเข้มแสงก็สูงนะครับนี่การเกิดโฟโตเรสปิเรชันเนี่ยมันอาจจะช่วยลดนะครับหรือว่าช่วยในการกำจัด ATP แล้วก็ NADPH ที่มันมีมากเกินไปนะครับเพราะว่า ATP กับ NADPH เนี่ยนะครับเป็นสารที่มันเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแสงหรือไลท์รีแอคชั่นนะครับไลท์รีแอคชั่นทีนี้ถ้าเราทราบดีนะครับว่าวัฏจักรเคลวินเนี่ยนะครับวัฏจักรเคลวินก็คือพอได้ PGA ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกระตุ้นด้วย ATP นะครับแล้วก็ NADPH นะครับก็คืออิเล็กตรอนนี่แหละนะครับแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็น G3P ถ้าเกิดเราจำได้เนาะนะครับแล้วไอ้ตัว ATP เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น ADP นะครับตัว NADPH ก็จะเปลี่ยนไปเป็น NADP บวกนะครับแล้วก็จะไปรับตัวพลังงานต่อหรือว่ารับอิเล็กตรอนมาต่อนะครับทีนี้ถ้าในสภาวะที่มันมีการตรึง CO2 น้อยลงเนี่ยนะครับตัว ATP กับ NADPH เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะตรึงแล้วก็ไป reduce CO2 ได้นะครับเนื่องจากว่าพืชปิดปากใบแล้ว CO2 ไม่เข้ามา CO2 ลดต่ำลงมากๆเนี่ยนะครับตัว NADPH เนี่ยนะครับมันก็จะต้องหาที่ที่จะไปให้อิเล็กตรอนนะครับซึ่งกระบวนการนึงนะครับก็คือออกซิเจนเนี่ยก็จะมารับอิเล็กตรอนจาก NADPHนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสารในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น reactive oxygen species นะครับซึ่งสารตัวนี้จะเป็นพิษต่อเซลล์ค่อนข้างมากมันก็จะเป็นตัวที่ไปทำลายโครงสร้างต่างๆของเซลล์นะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่า photo inhibition นะครับซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับทีนี้การที่มันเกิดเขาบอกว่าการที่มันเกิดปฏิกิริยา photo respiration เนี่ยนะครับมันก็ช่วยในการกำจัด ATP แล้วก็ NADPH ส่วนเกินนะครับที่มันมีมากเกินไปนะครับเหมือนก็มีพลังงานมากเกินไปก็ไปวิ่งออกกำลังกายไปเผาผลาญทิ้งซะนะครับเพื่อที่จะให้พลังงานมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดอันนึงนะครับที่สนับสนุนว่าทำไมพืชจึงมีปรากฏการณ์ photo respiration นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้คุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยา photo respiration นะครับว่ามันมีภาพรวมเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับก็เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกลไกในการเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในใบของพืชนะครับก็จะมี C4 กับ CAM นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็คงจะเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับนี่นักศึกษากลับไปทบทวนดูนะครับเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่างๆซึ่งเหมือนที่มีความซับซ้อนนั่นแหละนะครับแต่ว่า
ถ้าเกิดเราไล่ตามดีๆเนี่ยนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะนะครับสำหรับใครที่ไม่กด Subscribe ช่องอาจารย์ก็แนะนำให้กด Subscribe ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาที่อาจารย์สอนแล้วก็ให้นักศึกษาได้ไปศึกษาก่อนล่วงหน้าแล้วก็ทบทวนหลังเรียนนะครับวันนี้ก็ไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับสวัสดีครับ